หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพชรนะฮะก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนี่เลยนะครับผมสำหรับ 16,000 เพชรและก็บัตรสร้างห้องห้างไปนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นรางวัลกิจกรรมของวันที่9ธันวาคม2563นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสำหรับ 16,000 เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครนะฮะอยากได้ฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Lord EC กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่กันในเกม Free Fire กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกม Free Fire นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองก็โค้ดนะครับอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบทาวอนครับผมแล้วก็โค้ดทดาครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระเป๋าคนด้วยนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะฮะถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมนะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร 1,060 เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองแล้วก็จะมีการแจกในส่วนเป็นแพ็กเกจครับเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครอโลกนั่นเองนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจครับราคา 1,999 เพชรต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรครับผม1กระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทำการจัดส่งไปให้นะครับผมและทุกบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบใหม่นะฮะหรือแบบเก่าก็แล้วแต่นะได้หมดเลยนะครับโอเคแล้วก็พี่ยังมีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ UID ในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ UID ในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะครับพี่จะทำการจัดส่งไปให้นะครับผมและทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเป็นชื่อเราเป็นท่าทางนะฮะเราเป็นในสองชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่นะครับจะมีกติกานะครับ4ข้อนะครับสำหรับการรับของรางวัลพวกนี้กติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ URL ของตัวเองไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะสำหรับกติกา4ข้อนะฮะไม่ยากเลยนะฮะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับโอเคนะแล้วก็พี่นะครับจะมีสำหรับโค้ดเนาะเดี๋ยวพาดูโค้ดก่อนเลยก็แล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเป็นของ SMG นะครับเป็นของ MP40 Fashion Spat นะครับบวกดาเมจ2บวกอัตราการยิง1ลบระยะ1นะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับจะมีในส่วนของเป็นลูกซองนะครับเป็นลูกซองอโพคาลิปส์นะฮะบวกดาเมจไม่ใช่บวกดาเมจนะครับเป็นบวกอัตราการยิง2บวกความเร็วโหลด1แล้วก็ลบแมกกาซีน1นะครับนี่เลยนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็กระเป๋านะครับสำหรับกระเป๋าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าเพ่หลามนะครับใบนี้เลยนะฮะไหนเอ่ยอยู่นี่เลยนะครับเป็นกระเป๋าพี่หลามใบนี้แล้วก็ท่าทางนะครับท่าทางก็จะเป็นในส่วนของท่าทางนี่เลยนะครับเป็นท่าทางมัมมี่แดนซ์นะครับอันนี้เนาะอันนี้จะได้เป็น7วันนะครับจะไม่ได้ถาวรเนาะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับโค้ชจะมี3อย่างแค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยมีใน2กิจกรรมนะเดี๋ยวพี่พาอัปเดตกิจกรรมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยอันนี้เลยนะครับดิวดับรับโชคนะอันนี้ก็อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าสามารถมารับได้จากไหนเนาะอันนี้น่าจะลงเล่นแหละนะครับแล้วก็เอามาแลกกระเป๋าได้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับนี่นะเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหก็มีล็อกอิน7วันนะครับนี่นะล็อกอิน7วันรับเสื้อเอ้าได้แค่เสื้อเหรอได้แค่เสื้อเหรออ๋อผมรู้แล้วคือมันจะมี4ชิ้นถูกไหม4ชิ้นเกงรองเท้าแล้วก็หัวนะครับน่าจะ1เดือนนะ1เดือน7วัน4อาทิตย์นั่นเองนะครับล็อกอิน1เดือนเนาะนะครับก็จะได้รับไปเลยก็มีจะมีในส่วนเป็นกล่องสกินอาวุธนะล็อกอินเนาะอันนี้ลงมาเล่นนะนะครับแล้วก็มีพวกของอื่นๆเยอะแยะเลยแล้วก็มีโคโน่ด้วยนะครับโคโน่1เพชรนะครับก็1เติม1เพชรด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนเป็นกิจกรรมของท่าทางนะเป็นท่าทางท็อปสกอร์อันนั้นพี่ก็ได้มาแล้วนะอันนี้คือสามารถไปเติมได้เนาะวันที่19วันเดียวเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็จะมีส่วนของสาวน้อยเซเลอร์นะครับนี่เลยนะครับเป็นสาวน้อยเซเลอร์อยู่นี่นะครับนี่นะสาวน้อยเซเลอร์นะครับอันนี้พี่ค่อยส่งก็แล้วกันนะครับก็อีก5วันเลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีส่วนของเป็นชุดใหม่นะนี่นะชุดใหม่ชุดอีโวนะครับเอารอบนี้ไม่มีพวกแบบเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์เ
เวอร์เวอร์เวอร์มากโอ้โหโอเคนะครับนี่นะก็เป็นชุดที่เข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวันนี้เลยครับเดี๋ยวพี่สุ่มตัวฟรีให้หมดก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราสุ่มกันอ่ะเฮ้ยพี่ลืมไปว่าเราไม่ต้องสุ่มเราสามารถแลกรับได้เลยนะนะมี28ใบนะนี่นี่ปุ๊บแลกรัวๆแลกรัวๆจังหวะนี้คือแลกรัวๆนะฮะคือแลกรัวๆกันเลยทีเดียวนะฮะจังหวะนี้นี่บอกเลยว่าก๊อตนะฮะนี่ไม่เสียเพชรนะฮะได้ชุดฟรีแบบไม่เสียเพชรเลยนะครับนี่แบบคือคุ้มอ่ะยังไงก็คุ้มนี่ฮึบได้อีกใบหนึ่งนะทั้งหมด9ใบได้ทั้งหมด9ใบนะครับนี่เรียบร้อยครับผมก็นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าสามารถนี้1 2ก็6ใบแล้ว9ขาดอีก3ใบนะครับขาดอีก3อันก็จะได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาซูมกันดีกว่านะครับนี่เลยนะก่อนแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นชุดเซตโกทัมกริปเปอร์นะครับนี่นะแรกไปปึ๊บเฟี้ยวนะฮะชุดผู้ชายไม่ค่อยเท่นะสำหรับพี่เนาะแต่ชุดผู้หญิงน่ารักมากนะครับนี่ซ่อนกระเป๋าปะซ่อนกระเป๋าเปล่าไม่น่าเอ้ยน่าจะซ่อนกระเป๋าแหละก็มีอันนี้นะครับอันนี้ก็โอเคทำไมไม่เป็นสีทองอ่ะโอ้โหพลาดอันเดียวนะครับอันนี้หมวกนะโอ้โหไม่ค่อยสวยอ่ะไม่ค่อยเฟี้ยวเลยอ่ะเอ้าแล้วทำไมล็อกอีกเครื่องอื่นวัดโอเคทุกคนมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาแลกกันต่อนะครับนี่นะก็เป็นเซตโกซัมฮอปเปอร์นะฮะนี่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราแลกเลยดีกว่านะ7ลูกนะ7อันกับ3ใบนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวก็ล่ะนี่นะโอ้โหบอกเลยว่าสวยสัตว์นะครับแล้วก็ขอมีอะไรให้แลกอีกมั้ยชุดผู้ชายเหรอแลกชุดผู้ชายนี้ไปก่อนนะโอเคแลกไปนะครับนี่ชุดเรียบร้อยครับผมโอเคแล้วก็แลกชุดผู้หญิงสีขาวดีกว่านะสีขาวนะครับเอาเฮ้ยๆๆกดผิดกดผิดนะครับกดผิดแลกชุดผู้หญิงสีขาวไป3ลูกนี่นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขาดอันไหนอีกอ่ะเราขาดอะไรขาด2ชุดเนาะเราขาดอันนี้2ชุดนะครับอีก2ชุดก็5ลูกกับโอ้ใช้9ลูกกับอีก3ใบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยแลกกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับกูหยุดเวลาเนาะนะครับแล้วก็มีเป็นกิจกรรมอะไรอีกนะครับตรงนี้มีสกินปืนนะครับนี่เดี๋ยวสำหรับพี่นะเดี๋ยวจะสุ่มสกินปืนกันหน่อยดีกว่านะครับสกินปืนตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของสกินปืนเนี่ยมี Desert Eagle นะครับมี G18 นะครับแล้วก็มีParafol นะครับแล้วก็มี Wood Picker นะครับนี่เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราสุ่มดีกว่านะ10กล่องนะครับผมฮึบคิดว่าเกลือมั้ยพี่ว่าเกลือนะทุกคนครับเยดอกเย้เอ้ยได้ Desert Eagle มาแล้วนะครับนี่ต้องอย่างงี้ดินะมันต้องได้เดดิเกิลถาวรนี่เดี๋ยวเราดูคอลเลกชันกันก่อนเอ้ยคอลเลกชันมันอยู่ในสกินปืนนี่นะฮะอยู่ไหนอ่ะอยู่พอร์โตนะฮะนี่เลยนะครับเดดิเกิลใช้นี่ดิใครมาเปลี่ยนเนี้ยโอ้อันนี้แมกกาซีนไม่มันต้องใช้นี้นะครับอันนี้ไม่มีสกินปืนใน USP นะครับแล้วก็มี G18 นะครับก็มีอันนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอสุ่มสกินปืนนิดนึงนะอยากได้สกินปืนแบบสุ่มเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็F500 อยู่ไหนอ่ะนี่เลยนะกล่อง F500 บวกดาเมจนะอ่ะสิมไป10กล่องกดเปิดไปโอ้โหเย็ดอ่ะปึ๊บโอ้โหไม่ได้ถาวรนะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอามา7วันพอนะครับ7วันนะครับนี่ได้มา10วันแฮะนะครับแล้วก็มีสก้านะสก้าตรงนี้เนาะคือแบบของตอนนี้อัปเดตมาคือแบบอัปเดตมาเยอะมากตอนนี้แบบอัปเดตมันเหลือๆเลยนะครับแล้วก็ขอล็อกอินรับตรงนี้ก่อนบึ้มนะครับแล้วก็ไอพี่ตรงเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่า SS มันคืออะไรแชร์ภารกิจเหรออ๋อถ้าเป็นการแชร์ภารกิจนะหน้าใหม่ในฝึกหัดพี่น่าจะเป็นวิบวับนะโอเคนะครับแล้วก็นี่นะตรงนี้ก็ยังอยู่ให้แลกได้เหมือนเดิมนะสามารถมาสุ่มกันได้นะครับนี่บึ้มเอ้ยได้อันนี้นะครับแฟนผมชอบเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมในกิจกรรมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะมีกิจกรรมพวกเวลาตรงนี้พี่ก็มาสุ่มอะไรได้กันหมดแล้วเนาะนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับนี้คือเดี๋ยวเราไปเปิดชุดรีวิวกันนิดนึงดีกว่านะครับนะชุดนี่เลยไหนอะอยู่ไหนอะชุดนี่เลยถ้าเป็นชุดเซตโกชามเกิดเปิดนั่นเองนะครับไม่เรียบร้อยทำไมไม่เป็นสีทองเป็นสีทองมันยากอ๋อ
นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันนิดนึงดีกว่าหน้ากากตัวโปรดพี่นะครับแล้วก็เสื้อไม่เท่อันนี้ไม่เท่ไม่เท่นะครับแต่ว่าหัวได้อยู่หัวได้อยู่แต่หัวก็พอแบบถูๆไปไถๆไปวัดไปวาได้อยู่นะนะครับหัวก็ถูๆไถๆไปวัดไปวาได้อยู่นะครับคืออันเนี้ยคือเป็นชุดที่แบบชุดอีโวคือชุดอีโวมันทำมาแบบไม่ค่อยตอบโจทย์ผู้เล่นเท่าไหร่เนาะนะครับก็แต่พอแบบขิงๆได้อยู่นะว่ากูมีนะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับไปทีมโค้ดนะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆบ๊ายบายเป้ารักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆเกลือโวด